สนับสนุนโดยสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทเชียงใหม่แห่งแรกในเซ็นทาราบูติคคอร์เรคชั่นเข้าสู่ช่วง Travel News Network สรุปข่าวท่องเที่ยวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์แล้วค่ะพี่หนุ่ยคะมีข่าวสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพแล้วก็คิดว่าตัวเองมีฝีมือการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ร่วมกับหลายหน่วยงานเลยนะคะที่เกี่ยวใช่จัดประกวดการถ่ายภาพในโครงการ Amazing Thai Amazing Frame หรือชื่อภาษาไทยก็เพราะมากนะคะ คือมหัศจรรย์ภาพฝันมหัศจรรย์แห่งไทยเขาให้คนไปสมัครแข่งขันจริงๆใครที่ไม่มีฝีมือนะแต่มีกล้องนะกล้องที่ดูเขาเรียกว่ากล้องที่ดีกล้องดิจิตอลหรือกล้องที่มันใช้ได้แบบถ่ายปุ๊บสวยปั๊บอย่างเงี้ยนะก็สามารถประกวดได้เหมือนกันใช่เพราะกติกาเขาบอกว่าให้ทำเสร็จภายใน1วันคือไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็ออนไลน์ไปเลยแล้วก็ตัดสินเนี่ยนะคะก็จะคัดเลือกแต่ทีนี้สนามคัดเลือกเนี่ยจะมี3สนามด้วยกันจังหวัดไหนบ้างมีหลายก็มีกาญจนบุรีเพชรบุรีแล้วก็ลพบุรีแล้วเขาจะมารวมกันนะเอาผลงานต่างๆมารวมกันที่อยุธยาค่ะคือแต่ละสนามเนี่ยเขาจะมีให้แข่งได้100คนต่อสนาม100คนนี่คือ50ทีมทีมนึงก็คือ2คนแล้วก็จะมาคัดเลือกกันนะคะตรงนี้รายละเอียดเนี่ยเราติดตามจากข่าวได้เลยค่ะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประสานความร่วมมือกับนิตยสารโฟโตเทคและสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายรูปพิเศษประจำปี2553ภายใต้ชื่อโครงการ Thailand Photo Championship Challenge 2010ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยพร้อมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาทจากการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดการจัดกิจกรรมการประกวดภาพครั้งนี้ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามตามจังหวัดต่างๆและส่งภาพเข้าประกวดภายในเวลา1วันเพื่อเลือกเฟ้นหาผู้ชนะเข้าสู่รอบชนะเลิศและจะนำภาพที่ชนะการประกวดแต่ละสนามมาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองไทยต่อไปและการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นการนำร่องให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพสามารถถ่ายทอดมุมมองสวยๆในแต่ละจังหวัดส่งต่อให้โลกสังคมออนไลน์ทั่วโลกเพื่อประชาสัมพันธ์แง่มุมต่างๆของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งโดยกิจกรรมการประกวดภาพครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันสนามละ100คนหรือ50ทีมโดยจัดการแข่งขันคัดเลือกรวม3สนามคือสนามที่1จังหวัดกาญจนบุรีสนามที่2จังหวัดเพชรบุรีสนามที่3จังหวัดลพบุรีและผู้ชนะเลิศในแต่ละสนามสนามละ20คนรวม60คนจะไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายใต้หัวข้อการประกวดมหัศจรรย์ภาพฝันมหัศจรรย์แห่งไทยเราเรียกการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ว่าThailand Photo Championship Challenge 2010นะครับเราจะรับสมัครผู้เดินทางไปท่องเที่ยวจากตำแหน่งต่างๆและบันทึกภาพถ่ายของความทรงจำนั้นไว้นะครับครั้งละ100คนโดยเดินทางโดยทางรถไฟนะครับไปยังสถานที่ต่างๆซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือทริปแรกนั้นจะเดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรีนะครับครั้งที่2ก็จะไปเพชรบุรีลพบุรีและครั้งสุดท้ายนะครับจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศในแต่ละครั้งครั้งละ20คนนั้นไปแข่งขันกันที่เมืองซึ่งถือว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของเรานะครับเป็นเมืองมรดกโลกคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้ข่าวนี้ค่อนข้างดีผมว่าแนวคิดของทางด้านททเนี่ยนะเป็นแนวคิดในการพัฒนานะเขาต้องการที่จะส่งเสริมให้กับผู้ที่ปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะได้ทราบได้รู้ในเรื่องของวิถีของพื้นเพของตัวเองนะท้องถิ่นของตัวเองปฏิบัติการอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติการเชิงรุกนะคะเพราะว่าททเนี่ยจะร่วมกับทางอปทหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็จะมีบุคลากรอยู่จำนวนมากนะคะที่เกี่ยวข้องเป็นบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ด้วยแต่ว่าพอนำบุคลากรเหล่านี้มาอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการให้บริการการท่องเที่ยวและข้อมูลการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันจะทำให้การทำงานที่อยู่ในระดับรากหญ้าในระดับพื้นที่เนี่ยคล่องตัวแล้วก็ชัดเจนมีขั้นมีตอนสื่อสารออกไปเข้าใจชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะอยู่ในพื้นที่ใช่ค่ะแล้วก็จะช่วยอำนวยการต่างๆความสะดวกต่างๆไม่ว่าผู้ประกอบการอาจจะอยู่ในพื้นที่หรือเป็นคนต่างถิ่นเข้ามาเนี่ยเขาจะได้อำนวยความสะดวกให้ได้ด้วยความเข้าใจเป็นแนวคิดดีมากเลยนะค่ะแล้วก็จะได้ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยททก็เลยร่วมกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเตรียมพัฒนาบุคลากรในระดับท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านท่องเที่ยวจัดโครงการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านตลาดท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะปีนี้2553จะมีแผนจัดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่อปต.อปท.ในส่วนของภาคใต้ตอนบนภาคใต้ตอนล่างและภาคตะวันออกรวมทั้งสิ้น200คนค่ะพี่หน่วยนะตั้งแต่เดือนเมษายนนะก็จะจัดที่ชุมพรภาคใต้ตอนบนนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาคมที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะภาคตะวันออกนะฮะแล้วก็เดือนมิถุนายนนั้นเขาจะจัดที่สงขลาภาคใต้ตอนล่างนะฮะแล้วก็จัดควบคุมทั่วประเทศเลยในปี2554คือปีหน้าเนี่ยจะครบหมดจะไม่มีใครในอปท.ไม่ได้รับการอบรมสัมมนาอันนี้กิจกรรมอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในท้องถิ่นแล้วก็เป็นการดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจนะคะที่อยู่ในบัญญัติในรัฐธรรมนูญอีกด้วยค่ะน่าสนใจค่ะวันนี้ทท.เราจัดอบรมโครงการถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับอปต.อบจ.นะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของตัวเองตามรัฐธรรมนูญปี2550โครงการที่เราจะให้พื้นที่เนี่ยนะคะร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยทท.จะทำภารกิจในด้านภาพรวมค่ะเนื่องจากว่าใครๆจะรู้จักแหล่งท่องเที่ยวของตัวเองได้ดีขนาดไหนเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยควรจะเป็นเจ้าของพื้นที่เองวันนี้เรามาอบรมนะคะด้านการทำตลาดแล้วก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยโครงการนี้เราจะทำตลอดทั้งปีนะคะน้องจอยเดี๋ยวเราไปดูอีกข่าวหนึ่งการบินไทยทำเก๋มากเลยนะฮะเปิดอีกครั้งแล้วสำหรับเส้นทางกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กของเซาท์แอฟริกาใต้นั่นต้องการนักท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยค่ะก็รูทติ้งนี้ถ้าเปิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกตเวย์นะคะทั้งที่เวลาที่คนไทยจะไปทางแอฟริกาครับแล้วก็ที่สำคัญคือได้บรรทุกคนจากแถวนั้นมาเมืองไทยได้ง่ายสะดวกสบายปกติสายการบินนี้ก็เคยเปิดอยู่แล้วใช่ไหมน้องจ๋าเข้าใจว่าเคยนะคะแล้วก็จะมีเป็นช่วงๆอะค่ะก็คือการบินไทยก็พอบินไปสักระยะไม่กำไรก็จะหยุดใช่ไหมคะช่วงนี้กลับมาเปิดอีกแล้วก็ไปชมรายละเอียดกันค่ะภายหลังจากที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้ดำเนินการปรับแผนและกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันการบินไทยยังมีนโยบายในการพัฒนาเครือข่ายการบินทั้งในเส้นทางข้ามทวีปและภูมิภาคให้เชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึงโดยจะขยายเครือข่ายการบินให้มากขึ้นและครอบคลุมไปทั่วโลกเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารล่าสุดจึงได้เปิดทำการบินตรงสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์กอีกครั้งโดยจะเริ่มทำการบินในเดือนมิถุนายนนี้ในเส้นทางไปกลับกรุงเทพโจฮันเนสเบิร์กและทำให้การบินไทยมีเครือข่ายการบินครอบคลุม5ทวีปทั่วโลกได้แก่เอเชียออสเตรเลียยุโรปอเมริกาเหนือและแอฟริกาโดยจะใช้เมืองโจฮันเนสเบิร์กเป็นเกตเวย์สู่ทวีปแอฟริกาใต้และในอนาคตจะสามารถใช้เครือข่ายสายการบินพันธมิตรเดินทางต่อไปสู่ทวีปอเมริกาใต้ได้อีกด้วยในขณะนี้มี2ทวีปนะครับที่การบินไทยยังไม่ได้บินไปก็คือแอฟริกาแล้วก็อเมริกาใต้เพราะงั้นการเปิดเที่ยวบินไปโจฮันเนสเบิร์กครั้งนี้เนี่ยจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าโจฮันเนสเบิร์กถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพราะเป็นจุดที่จะทำให้การบินไทยสามารถที่จะป้อนผู้โดยสารต่อไปในเมืองอื่นๆประเทศอื่นๆในแอฟริการวมทั้งส่งผู้โดยสารต่อไปยังในอเมริกาใต้ด้วย